น้องอายุแค่12ปีเองอะค่ะมีอาการผิดปกติอะค่ะตาขวางเกี้ยวกราดค่ะแล้วญาติเชื่อว่าน้องต้องโดนผีสิงโดนวิญญาณสิงร่างแล้วน่าจะมีไม่ต่ำกว่า5ตนด้วยทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นไปดูคลิปค่ะน้อยในเรามันทำลายดีกว่าเด้งเจ้าก็บอกว่ามีตาจ้าเจ้ามีกูบอกไปแล้วว่าแม่นบอกมันขึ้นตอนขึ้นรถมานั่นเพราะว่าจะยกให้แล้วถามถามถึงได้ยังถามถามยังได้ยังล่ะก็บอกให้คนบอกให้เจ้าไปยังได้บ่เลยเอาบ่เลยเรียกขอเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะน้องเนี่ย12เองนะเป็นเด็กผู้หญิงอะค่ะแต่มีอาการแปลกแบบนี้แล้วญาติอะค่ะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคนโตกว่าแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะก็จับตัวน้องเอาไว้ล็อกเอาไว้เพราะว่าน้องอะมีอาการแบบว่าดิ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ตาขวางแบบนี้ด้วยเขาเชื่อว่าจะถูกวิญญาณเข้าสิงแน่ๆค่ะก็เลยพูดขอให้วิญญาณเนี่ยหรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรก็แล้วแต่ที่สิงร่างน้องน่ะออกจากร่างไปพูดจบทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะน้องก็ยังมีอาการเหมือนกับตอนแรกเลยมีอีกคลิปหนึ่งด้วยค่ะคลิปนี้ค่ะญาติๆอ่ะชาย2หญิงอีก2จับตัวน้องเอาไว้ค่ะแล้วก็พาไปพบกับพระพระก็รดน้ำมนต์สวดคาถาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเอาวัตถุคล้ายๆกับที่รดน้ำมนต์นะคะไปแตะที่ตัวน้องผู้หญิงอาการทุกอย่างไม่ดีขึ้นค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยน้องยังคงตาขวางอยู่แบบนี้โอ้ญาติเองก็จนปัญญาสงสารก็สงสารแหละไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรทีนี้คุณณรพลอ่านหารผู้สื่อข่าวคนเก่งของเราลงพื้นที่ค่ะไปเจอกับน้องที่อยู่ในคลิปชื่อว่าน้องหนิงน้องเป็นเด็กหญิงอายุแค่12แต่ต้องมาเจอเรื่องที่มันหนักหนามากกว่าอายุของตัวเองแบบนี้นะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือตอนที่คุยกับเนี่ยน้องมนของเราคุยกันสัก5นาทีปกติเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเห็นแม่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือคุยเล่นธรรมดาปกติเลยหลังจากนั้นไม่ละค่ะไม่ปกติแล้วคือตาขวางค่ะไม่พูดไม่จาเหมือนคนโดนผีเข้าแบบเนี้ยโอ้ทีนี้คุณมนเนี่ยเขาพูดกับผีมาเยอะนะอ๋อใช่เขาพูดกับผีพูดกับสื่อวิญญาณมาเยอะคุยกับผีเลยที่คิดว่าเป็นผีสิงร่างน้องว่าต้องการอะไรจากน้องหนิงบอกว่าอยากกินลาบเนื้อคุณยายก็เลยถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรออกจากร่างของหลานฉันไปเถอะพอพูดปุ๊บน้องสลบไปเลยค่ะอ่ะไปดูช่วงนี้ค่ะจะกินลาบเนื้อบ่ให้กินถ้าบ่เว้านะถ้าเว้าตอนนี้ให้กินเลยล่ะเว้ามาถ้าบ่พูดบ่ให้กินนะเนอะนิ่งแบบนี้ไม่เก่งนี่มันขึ้นคือซ่าแหละโอ้ยไปครับนี่เอามาหนิง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 ตื่นนี่แหละค่ะคุณมนปลุกน้องหนิงว่าให้ตื่นให้ตื่นสักพักตื่นค่ะสงสัยคุณมนจะเรียนวิทยายุทธจากหมอปลามาเยอะก็อาจจะเป็นไปได้คนมีของค่ะคนเนี่ยนะคะก็ไปพูดคุยกับน้องหนิงคราวนี้น้องฟื้นขึ้นมาก็คุยได้ปกติรู้เรื่องสักพักเอาอีกแล้วเหมือนผีสิงอีกแล้วอะค่ะคุณผู้ชมหันมามองหน้าแล้วเนี่ย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 แล้วหลังจากนั้นจะเมินหน้าหนีแล้วตาขวางค่ะญาติบอกว่าไม่ใช่น้องหนีอีกแล้วผีเข้าร่างน้องอีกแล้วคุณมนก็เลยบอกว่าอยากจะคุยอะไรต้องคุยเลยนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นผีหรือคุณเป็นคนก็ต้องคุยกันให้เข้าใจดุผีอีกนะอยากได้อะไรให้บอกมาน้องหนิงก็ไม่พูดหลังจากนั้นก็ตาขวางใส่แล้ววิ่งหนีค่ะไปดูจังหวะช่วงนี้ค่ะไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอกถ้าไม่พูดอ่ะหืออยากได้อะไรอยากได้อะไรคะมองหน้าพี่หล่อปะหืออยากไปไปเฮ้ยหนิงไอไปไหนจะไปไหนหือไปไหนไปไหนบอกเลยล่ะ
เอายังเอาลาบอกเอาเดี๋ยวไปเสือกเดี๋ยวไปเสือกเขาดึงไปเสือกลาบเดือดใช่ไหมคือตอนเนี้ยญาติๆก็ยังไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นแต่มันพอจะมีต้นสายปลายเหตุที่สันนิษฐานได้นะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพามนพาคุณนฤพลเนี่ยไปดูห้องหนึ่งเป็นห้องนอน มันอยู่ถัดออกไปอีกประมาณ3ห้องเนี่ยห้องนี้ครับหนิงเคยขอแยกตัวมานอนที่ห้องนี้ก่อนที่จะมีอาการประหลาดแต่เพราะอะไรหนิงเริ่มโตแล้วไงฮะเป็นสาวแล้วก็เลยอยากจะนอนคนเดียวแต่มานอนปุ๊บเนี่ยเริ่มมีอาการปวดหัวแล้วเริ่มมีอาการประหลาดทีนี้คุณพ่อเล่าให้ฟังห้องนี้เคยมีคนตายคุณพ่อคุณแม่เล่าเลยเคยมีคนตายมาก่อนเลยเชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณคนตายแฝงอยู่ในร่างน้องก็ได้ส่วนคุณยายน้องหนิงเล่าให้ฟังครับบอกว่าหนิงเป็นแบบนี้ไปได้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะแล้วหนิงเคยเล่าให้ฟังว่าเห็นวิญญาณผี5ตนแล้ว5ตนเนี่ยรูปร่างคือเป็นผู้ชายอ๋อน้องเห็นน้องเห็นมาหาน้องบอกจะเอาน้องไปอยู่ด้วยครับค่ะฟังดูฮะค่ะน้องเห็นผู้ชาย5คนแล้วเขามาชี้หน้าว่ากูจะเอาไปอยู่ด้วยลักษณะเป็นยังไงผู้ชาย5คนที่ว่าเนี่ยน้องแต่น้องก็ไม่เล่านะแต่น้องไม่ได้เล่าหุ่นเขาเป็นผีใช่เป็นผีเลือดอาบเลือดอาบไม่มีลูกตาเหรอโอ้เห็นแล้วเห็นเมื่อกี้ที่ยายเล่าให้ฟังบอกว่า1ใน5คนเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายแท้ไม่ใช่ผู้ชายเขาเรียกหญิงประเภท2หรือว่าสาวประเภท2ทำไมอ่ะเพราะว่าคนนี้อ่ะเขาไม่เอาเหมือนทุกคนไม่เอาเหมือน4คนเขาจะเอาแป้งกับครีมกับลิปสติกคนนี้ถ้าเขาได้แต่งตัวผีที่มาแฝงร่างใช่เราเชื่อเหรอเชื่อทำไมถึงเชื่อยายเชื่อเพราะนั้นไม่ใช่น้องพอเราถามเขาเขาต้องการสิ่งนี้เราเลยก็ต้องการว่าต้องการอะไรมาเราคิดมาว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วน้องอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอยากได้ของบางอย่างหรือเป็นพฤติกรรมของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องการเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทุกข์ทรมานที่สุดก็คงจะเป็นน้องหนิงเนาะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยคุณแม่ก็คงจะทุกข์เหลือเกินที่ลูกสาวมาเป็นแบบนี้นะคะโอ้จริงๆไม่ใช่แค่งมงายเชื่อว่าเป็นเรื่องของผีสางอย่างเดียวนะครอบครัวพาน้องหนิงไปหาคุณหมอไปพบแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ระบุว่าน้องเนี่ยเป็นโรคเครียดให้น้องเนี่ยนอนที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่3คืนพอกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมเป็นอีกเป็นเหมือนเดิมอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันไม่สบายใจแล้วก็เป็นห่วงด้วยก็อยากจะให้หมอปลามาช่วยพิสูจน์ว่าอาการแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจากน้องหนิงเนี่ยมันเกิดจากอะไรเป็นพูดผีปีศาจจริงหรือไม่อย่างที่น้องหนิงบอกว่าเห็นผี5ตนเนี่ยเป็นผู้ชายเลือดอาบแบบนี้มาหาน้องมาเอาชีวิตน้องแบบนี้คุณนฤพลน้องมนของเราค่ะก็ติดต่อไปยังหมอปลาแล้วนะคะหมอปลารู้เรื่องแล้วก็ได้ดูคลิปแล้วด้วยหมอปลาบอกว่าเอาจริงๆเคสนี้น่าห่วงเพราะว่าน้องหนิงอายุเพียงแค่12ปีแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของภาวะทางอารมณ์จริงๆน้องก็น่าห่วงนะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับจริงๆยิ่งน่าห่วงเพราะถ้ามีผีเข้าจริงๆสุดโทรมค่ะร่างกายน้องจะสุดโทรมนะเดี๋ยวบอกปลาลงพื้นที่ค่ะเขาต้องทุกทางแหละให้จะได้หายนะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8